ครูคิดว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นกับทุกคนสถานะของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็เป็นกฎหมายค้างพิจารณาแล้วก็พร้อมที่จะดึงกลับมาเมื่ มีการที่ตั้งรัฐบาลใหม่เพศคือเจตจำนงค่ะเราคือคนที่บอกเพศตัวเราเองไม่ใช่รัฐกฎหมายรับรองเพศคำนำหน้าตามสมัครใจก็เป็นกฎหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่พรรคก้าวไกลผลักดันเข้าสู่สภาแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์หรืออาชีพบริการทางเพศสมรสเท่าเทียมยื่นเข้าสู่สภาครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนาปี2563ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์หลังจากนั้นเนี่ยก็บรรจุวาระรอมาจนถึงปี2565ได้อภิปรายครั้งแรกตอนเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวาเลนไทน์ช่วงนั้นเราก็มีการเบรกของคณะรัฐมนตรีที่เอาร่างสมรสเท่าเทียมไปพิจารณาศึกษา60วันแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีคือตอนมิถุนาปี65ก็จะเป็นวันที่ผ่านวาระหนึ่งมีการทำงานในคณะกรรมการจากทุกพรรคจากกฤษฎีกาจากรัฐมนตรีที่มานั่งเป็นประธานแล้วก็จากหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เสร็จออกมาและบรรจุวาระที่จะเข้ามาพิจารณาวาระ2แต่ตอนนั้นก็คือมีกฎหมายกัญชากัญชงก็ขวางอยู่สมรสเท่าเทียมก็อยู่ในสถานะที่ไปต่อไม่ได้จนกระทั่งยุบสภานะคะแต่ว่าสถานะของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็เป็นกฎหมายค้างพิจารณานะคะแล้วก็พร้อมที่จะดึงกลับมาเมื มีการที่ตั้งรัฐบาลใหม่กฎหมายรับรองเพศคำนำหน้าตามสมัครใจก็เป็นกฎหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่พรรคก้าวไกลผลักดันเข้าสู่สภาแน่นอนหลักการของมันก็คือเป็นการพลิกมุมคิดเลยปกติเวลาเราเกิดมารัฐจะบอกว่าเธอคือเพศชายเธอคือเพศหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอันนี้ครูเอามาจากแนวคิดของมอลตาอาร์เจนตินาเพศคือเจตจำนงค่ะเราคือคนที่บอกเพศตัวเราเองไม่ใช่รัฐแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะหรืออาชีพบริการทางเพศเพราะสถานการณ์ของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ถูกรีดไถถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมและที่สำคัญไม่มีกฎหมายคุ้มครองเขาอันนี้ต้องผลักดันแน่นอนค่ะเราจะนำกฎหมายที่ยื่นโดยภาคประชาชนเมื่อสภาชุดที่แล้วมาพิจารณานะคะคือกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันบางทีเรามองไม่เห็นบางทีเราอาจจะไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการแต่เราไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเลือกปฏิบัติกับเราด้วยเหตุแห่งเพศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอันนึงที่จะต้องมีกฎหมายขจัดเลือกปฏิบัติเรื่องต่อต้านความรุนแรงทางเพศก็เป็นเรื่องของผู้หญิงแล้วก็เรื่องอินคลูซีฟมาในเรื่องของ LGBT อันนี้จะต้องเอามาถูกพิจารณาใหม่ตรงนี้ก็คงจะต้องกลับมารีวิวค่ะการศึกษาเรื่องเพศอันนี้สำคัญเราจะเริ่มจากหน่วยงานรัฐก่อนเราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางด้วยแล้วก็นำบทเรียนของความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะไป implement ยังไงให้กับสถานศึกษาสิ่งที่มันปลูกฝังตั้งแต่เด็กอะค่ะมันจะทำให้เรามีความเกลียดกลัวโดยไม่รู้ตัวบางทีอัตโนมัติแล้วมันจะแก้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาครูคิดว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นกับทุกคนสมรสเท่าเทียมจึงเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องหนักใจในการขับเคลื่อนหรือสร้างความเข้าใจสู่สังคมแต่เรื่องรับรองเพศคำนำหน้าตามสมัครใจเนี่ยมันจะมีชุดความคิดที่แบบว่ากลัวกระเทยหลอกอันนี้เป็นสิ่งที่คลาสสิกมากเลยเนาะและคนที่ถามก็จะเป็นผู้ชายหรือว่าอย่างเช่นจะเกิดการสับสนจะทำให้เกิดอาชญากรตามตัวไม่ได้เกิดความไม่ปลอดภัยให้กับสังคมต่างๆเหล่านี้คือเราอยู่ในประเทศที่มีการเรียนเรื่องสองเพศและระบบสองเพศมันแข็งตัวมากอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความกังวลความกลัวมันก็เกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากและท้าทายอยากให้มองกลับกันว่าเพศเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนคือทุกคนควรจะกำหนดเพศตัวเองได้
ถ้ากฎหมาย LGBT สมรสเท่าเทียมหรือรับรองเพศเกิดขึ้นนะคะมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับแน่ๆในโรงเรียนเด็กที่เป็นกระเทยก็คนจะไม่รอละเพราะฉันมีกฎหมายรองรับบทเรียนในโรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจความหลากหลายทางเพศจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนต่างชาติจะยอมรับเราในฐานะที่เราเคารพสิทธิมนุษยชนประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่ถูกยอมรับในนานาประเทศหรือว่าจะเกิดเศรษฐกิจที่ดีคนสร้างครอบครัวคนทำประกันชีวิตให้กันได้เกิดการท่องเที่ยว LGBT destination จริงๆครูคิดว่ามันมีแต่บวก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 เพราะฉะนั้นครูก็มันต้องดีอยู่แล้วอะ